สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะสวัสดีหลังสงกรานต์นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะช่วงสงกรานต์เที่ยวกันสนุกไหมหรือว่าไหลตามน้ำสงกรานต์ไปแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินจะมารีวิวรถคันนี้ให้ชมนะคะอยู่ที่สาขาสุขเกษมนะคะคันนี้เลยนะคะเป็น Toyota Hilux Revo นะคะเป็นซิงเกิลแคปนะคะลูกค้ารถปี2020นะคะเป็นเครื่อง 2.4 entry นะคะคันนี้ก็สภาพตามนี้เลยนะคะก็คือสภาพเดิมๆเลยนะคะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมไฟไหม้ตัวนี้แอดมินการันตีได้เลยนะคะเกรดเต็นท์เราการันตีได้นะคะรถทุกคันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถมือเดียวนะคะลูกค้าเป็นรถมือเดียวรถมือเดียวจากศูนย์เลยประมาณนี้นะคะคันนี้นะคะก็อย่างที่บอกเนาะเป็นเครื่อง 2.4 entry นะคะลูกค้าสีก็เป็นสีแท้สีเดิมนะคะตัวกระจังหน้าก็ยังคงเดิมหมดทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แต่งอะไรเลยนะคะคันนี้ไฟตัดหมอกด้านล่างก็คันนี้ไม่ได้มีให้นะคะลูกค้าถ้าอยากใส่เพิ่มก็ไปแต่งเพิ่มได้นะคะส่วนในตัวไฟนะคะก็เป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะลูกค้านี่ตัวครอบไฟก็ยังใสนะคะไม่ขุ่นไม่หมองนะทุกอย่างก็คือยังอยู่ครบนะคะลูกค้าอ่ะมาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างนะคะด้านข้างของตัวรถนะคะก็ล้อคู่หน้านะคะจะเป็นล้อแม็กวิลนะคะลูกค้าสวยๆแบบนี้เลยเนาะเป็นสีเงินสลับกับสีดำนะคะมีน็อตสีแดงให้ด้วยนะคะแล้วก็ในตัวด้านหลังนะคะด้านหลังนี้จะเป็นล้อบรรทุกนะคะลูกค้าเผื่ออยากใส่คอกติดคอกนะคะก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อใหม่เนาะตรงนี้ส่วนเสริมแหนบเผารอยหรือเปล่านั้นเดี๋ยวแอดมินจะให้ดูทีหลังนะคะในตัวที่จะเปิดประตูนะคะเป็นสีดำนะคะลูกค้าเป็นพลาสติกนะคะนี่ด้านในตัวรถนะคะคลุมโทนไปด้วยสีดำทั้งหมดเลยนะคะหน้าจอคอนโซลตรงกลางนะคะก็เป็นแบบหน้าจอทัชสกรีนตัวเบาะก็เป็นเบาะผ้าเอ้ยในส่วนตัวเบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังสีดำนะคะทั้งด้านข้างคนขับแล้วก็ฝั่งข้างคนขับนะคะในตัวของด้านหลังนะคะจะมีราวจับตรงนี้ให้นะคะเพื่อไว้ต่อเติมคอกหรือเปล่าประมาณนั้นตัวนี้ก็มีแบ็คไลเนอร์ให้แล้วเรียบร้อยนะคะตัวฝาท้ายนะคะรุ่นนี้นะคะลูกค้าฝาท้ายนะคะจะเปิดด้านข้างสองฝั่งนะคะเดี๋ยวลองมาเปิดกันนี่เปิดค่อนข้างง่ายนะคะลูกค้าก็ขนาดก็เบานะคะไม่หนักนะเปิดปิดได้สะดวกนะคะตัวล็อกยังแน่นหนานะคะลูกค้าแล้วก็ตรงด้านท้ายตรงนี้ก็จะมีไฟเบรกดวงที่3ให้ก็ส่องสว่างปกตินะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะบันไดท้ายตรงนี้เรายังไม่มีให้นะหรือถ้าลูกค้าสนใจอยากใส่เพิ่มก็แจ้งได้นะคะเราอาจจะมีเป็นของแถมให้นะคะตัวไฟท้ายทั้งสองฝั่งซ้ายขวานะคะลูกค้ายังส่องสว่างปกตินะคะโคมไม่ได้แตกนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะในตัวของคอนโซลด้านหน้านะคะลูกค้าด้านบนนะคะก็มีความกว้างพอสมควรนะคะสามารถวางของตกแต่งได้เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะคอนโซลตรงกลางด้านบนนะจะเป็นช่องแอร์นะคะช่องแอร์แบบแอร์คู่ซ้ายขวานะคะตรงกลางก็จะเป็นตัวปรับเวลานะคะตัวบ่งบอกเวลาสามารถปรับได้นะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแล้วก็มีปุ่มไฟฉุกเฉินให้ด้วยนะคะใช้ได้ปกตินะคะลูกค้าแล้วก็ขยับลงมาในตัวของหน้าจอนะคะหน้าจอตรงนี้นะคะเป็นหน้าจอแสดงผลขนาดประมาณ7นิ้วนะคะลูกค้าเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อ AM FM AUX USB และ Bluetooth ได้นะคะเชื่อมต่อได้ปกตินะคะไม่ได้มีปัญหาต่อการใช้งานนะนี่เสียงลำโพงเราก็ยังดังเพราะเลยทีเดียวนะคะลำโพงไม่แตกนะคะลูกค้าโอเคด้านล่างลงมานะคะก็จะเป็นตัวปรับแอร์นะคะก็จะมีตัวปรับทั้งหมด3ตัวนะคะตัวแรกเลยนะคะจะเป็นตัวปรับทิศทางแอร์นะคะแล้วก็ตัวตรงกลางนะคะเป็นตัวปรับความแรงของพัดลมนะคะและก็ด้านขวามือสุดนะคะจะเป็นตัวปรับอุณหภูมินะคะอยากเย็นน้อยเย็นมากก็สามารถปรับได้เลยนะคะขยับลงมาอีกนะคะด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีที่เสียบชาร์จไฟให้1ช่องนะคะตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะคะและในตัวเกียร์คันนี้นะคะเกียร์ยังเป็นเกียร์แบบธรรมดานะคะเป็นเกียร์กระปุกนะคะมีทั้งหมด6เกียร์นะคะรวมเกียร์ถอย
เป็น7เกียร์เกียร์ถอยจะอยู่ด้านบนซ้ายมือสุดนะคะตามที่หัวเกียร์แจ้งเลยนะคะว่าเกียร์ไหนใส่ตำแหน่งไหนนะคะตัวเบรกมือนะคะก็เป็นเบรกมือแบบธรรมดานะคะเบรกเราก็ยังแน่นหนานะคะยังล็อกล้อได้แน่นหนากันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คันนี้นะคะรถปี2020อ่ะมาดูใกล้ๆกันเลยนะคะวิ่งไปแค่ 79,600 กว่ากิโลอันนี้ไม้แท้นะคะลูกค้าไม้แท้แน่นอนไม่ได้ก้อนะคะรถของเราทุกคันไม้แท้นะคะสัญลักษณ์ต่างๆของเครื่องยนต์ก็จะแจ้งเตือนบนหน้าจอปกตินะคะถ้ารถมีปัญหาในตัวของพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยธรรมดา3ก้านนะคะก็มีขนาดค่อนข้างใหญ่นิดนึงเนาะขนาดของพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสีดำนะคะส่วนตัวกุญแจนะคะเป็นแบบเสียบนะคะแล้วก็เป็นกุญแจรีโมทให้นะคะ1ตัวตัวฝั่งประตูฝั่งคนขับนะคะที่ปรับกระจกเป็นแบบอัตโนมัตินะคะลูกค้านี่ขึ้นลงได้ปกตินะคะระบบไฟเราไม่ได้มีปัญหานะแล้วก็จะมีตัวล็อกประตูให้นะคะตรงนี้ด้านล่างก็จะเป็นที่วางของนะคะแล้วก็ลำโพงตัวใหญ่1ตัวนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับToyota Hilux Devo Single Cab คันนี้นะคะใครที่กำลังมองหานะคะหรืออยากได้รถไว้ใช้งานนะคะอยากจะเอาไปใช้แบบนี้เลยหรือจะเอาไปติดข้อนะคะก็แจ้งได้หรือเข้ามาดูรถได้นะคะลูกค้าสะดวกอยู่ที่สาขาไหนก็แจ้งได้นะคะลูกค้าเพราะว่าสาขาเรามีทั้งหมด6สาขานะคะสะดวกสาขาไหนก็เข้าไปชมได้ที่สาขานั้นนะคะหรือถ้าไม่สะดวกเข้ามาเราก็มีทีมงานนะคะลูกค้านำรถไปให้ลูกค้าได้ชมกันถึงที่หน้าบ้านโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าและก็ช่วงนี้นะคะก่อนหน้านั้นเนาะเราบอกว่าเรามีโปรโมชั่นต้อนรับสงกรานต์ส่วนลด 50,000 ใช่ไหมแต่ตอนนี้หลังสงกรานต์แล้วส่วนลดนั้นก็ยังอยู่นะคะลูกค้าเรายังรอลูกค้าอยู่นะคะส่วนลด 50,000 บาทกันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าก็ทักแชทสอบถามกันเข้ามานะคะหรือติดตามเพจเราได้นะคะลูกค้ายังไงก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาต้องประเสริฐผลรุ่งเรืองสกลนครนะคะเดี๋ยวแอดมินจะหารถมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ